สันโดษในพุทธศาสนาจึงเป็นสันโดษที่ถูกต้องและก็มีระดับของสันโดษตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูงก็คือเต็มความประสงค์แต่ว่าความที่จะได้ความเต็มความประสงค์นั้นในเมื่อยังมีความประสงค์อยู่ก็ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นจึงต้องละความประสงค์เมื่อปราศจากความประสงค์เสียได้นั่นแหละจึงจะเต็มก็คือปฏิบัติดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยาก